สนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520พูดคุยกันนะคะกับคุณธิพานวาวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG Bullet at Futures ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสมภาสวัสดีค่ะค่ะเมื่อวานนี้ทำไมแนวต้านที่1670ไม่ผ่านคะก็ถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นแนวต้านทางเทคนิคของราคาทองคำเลยนะคะสุภาก็อาจจะได้เห็นการพยายามเทสอีกครั้งหนึ่งถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยเราก็มองว่ายังน่าจะได้เห็นการย่อตัวของราคาทองคำอยู่โดยที่แนวรับแรกในอยู่ที่1645แล้วก็1635เหรียญ US ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะค่ะปัจจัยที่ทำให้ทองย่อตัวลงมาหมายความว่าณระดับนั้นก็มีคนรอขายเยอะอยู่เหมือนกันใช่ค่ะก็ยังแนะนำนะคะคุณเหมือนที่เราแนะนำในช่วงสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะคะว่าถ้ายังไม่ผ่านระดับ 1,670 เหรียญเนี่ยแค่ขายทำกำไรออกมาก่อนแล้วก็หัวน้องคุณระยะสั้นนะคะแล้วก็รอการกลับมาช้อนซื้ออีกครั้งหนึ่งแถวประมาณ 1,645 ดูว่ารับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่อาจจะได้แถวๆประมาณ 1,635 เหรียญอยู่แล้วก็ลากมาถึงน้ำไปเลยนะคะก็คืออันนี้ถือว่าเป็นแนวต้านทางเทคนิคที่สำคัญทีเดียวนะคะสำหรับราคาทองในช่วงนี้ค่ะจริงๆแล้วเชื่อว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมที่ถืออยู่ก็น่าจะลุ้นเหมือนกันนะว่าจะผ่านไม่ผ่านสุดท้ายก็ไม่ผ่านแต่ว่าวันนี้เนี่ยกรอบความเคลื่อนไหวของราคาทองคำแคบมากๆเลยก่อนที่จะถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนใครที่จำเป็นต้องถือโพซิชันไหมคะหรือว่าไม่เป็นไรช่วงนี้ถ้าเกิดว่าตลาดจะเงียบจริงๆก็ถือเงินสดดีกว่าก็อย่างเราแต่ละคนนะคะโดยที่อย่างกรอบวันนี้เองนะคะก็จะอยู่ที่1,670 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะก็การขยับตัวก็น่าจะยังอยู่ในกรอบอยู่เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ราคาทองคำถ้าสังเกตดูในสัปดาห์นี้เนี่ยก็อยู่ที่ระดับประมาณ1,620 ถึง 1,670 ดอลลาร์ต่อออนซ์ก็ยังไม่ได้สามารถเทรดข้างใดข้างหนึ่งได้แล้วก็อย่างที่คุณพาบอกในสัปดาห์หน้าเนี่ยตลาดที่สำคัญกับตลาดเอเชียนะคะคือตลาดประเทศจีนเองแล้วก็ไต้หวันเนี่ยหยุดประมาณ1 สัปดาห์เต็มๆนะคะก็เชื่อว่าน่าจะทำให้ราคาทองคำไม่ขยับมากนักในช่วงเช้านะคะค่ะค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าตลาดในเอเชียจะปิดแต่ก็จะมีการประชุมเฟดในช่วงของวันที่24-25เหมือนกันหลายคนก็บอกว่าเอาละรอบนี้จะจริงหรือยังสำหรับ QE 3หรือว่าจะมีมาตรการอะไรเข้ามาอัดฉีดสภาพคล่องอีกหรือเปล่าค่ะจะถือลุ้นจริงๆมีโอกาสแค่ไหนคะก็สำหรับในสัปดาห์หน้านะคะก็ข่าวที่จะต้องติดตามเนี่ยมีทั้งในเรื่องของเฟดเองด้วยแล้วก็ในวันจันทร์เนี่ยก็จะมีการประชุมของทางฝั่งยุโรปเองนะคะผู้นำทางยุโรปเองในเรื่องของการที่จะเพิ่มเงินเข้ากองทุนตัว IMF นะคะก็มีทั้งสองเรื่องที่อาจจะต้องติดตามในสัปดาห์หน้านะคะก็มองแล้วก็น่าจะส่งผลกับราคาทองคำด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะต้องดูอีกสักนิดนึงเหมือนกันว่าทิศทางแล้วโอกาสที่ออกมาเนี่ยส่งผลบวกหรือเปล่าแต่ว่าคือโดยรวมเนี่ยคือแนะนำว่าถ้านักลงทุนที่ยังถือลองอยู่เนี่ยยังสามารถถือได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีต้นทุนที่ต่ำนิดนึงแล้วก็อาจจะไปรอรุ่นในสัปดาห์หน้าได้แต่ว่านักลงทุนที่เปิด position short อยู่ก็แนะนำว่าอาจจะปิดทำกำไรไปก่อนแล้วก็รอดูความเคลื่อนไหวในสัปดาห์หน้าก็ได้ค่ะดูเหมือนว่าณวันนี้ถ้าชั่งน้ำหนักกันแล้วสัญญาณทางด้านเทคนิคดูจะให้ความแม่นยำมากพอสมควรทีเดียวนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะค่ะเพราะว่าอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเวลาที่ทางเราแนะนำบอกก็จะแนะนำให้ดูทั้งในเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้มีแฉกตัวเลขอะไรที่ออกมาแรงมากนักแล้วก็ยังไม่สามารถเด็กข้างใดได้อีกข้างหนึ่งได้ก็ยังอยู่ในกรอบโดยที่อย่างในสัปดาห์หน้าเนี่ยที่ต้องติดตามตัวหลักเลยก็คือการประชุม FOMC นะคะแล้วก็กรอบเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 1,620 ถึง 1,680 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะกรุณาอีกทีนึงว่าจะผ่านไปได้สำเร็จหรือเปล่านะคะใช่ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาราคาทองนั้นขึ้นไปเทสที่แนวต้านสำคัญนะคะ1,670ไม่ผ่านโอกาสที่จะเทสอีกครั้งนึงคุณธิพาบอกว่ามีเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะผ่านไปยากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีคนรอขายอยู่ถ้ายุบย่อตัวลงมาค่ะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการทยอยรับแนวรับแรกอยู่ที่1,645แนวรับถัดไป1,635ใครที่มี long position อยู่ถือต่อได้นะคะแม้ว่าสัปดาห์หน้านั้นอาจจะเห็นภาพรวมการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางเพราะว่าประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียที่มีเชื้อสายจีนเขาจะหยุดเฉลิมฉลองกันในช่วงเทศกาลตรุษจีนแต่ว่าก็มีอีกหนึ่งวาระนั่นก็คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในวันที่24-25ที่จะมีนัยสำคัญต่อทิศทางความเคลื่อนไหวของราคาทองคำด้วยแต่ไม่ใช่เฉพาะแค่ทองคำค่ะทิศทางราคาหุ้นก็สำคัญด้วยเหมือนกัน
เอเชียเงียบเหงาแต่ว่าสหรัฐจะมีประเด็นทิศทางการลงทุนส่งท้ายสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรช่วง